แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูแซ่บๆจากแตงโมมาฝากค่ะก่อนอื่นก็ไปเตรียมแตงโมนะคะให้เรานำมาหั่นเป็นลูกเต๋านะคะพอดีคำหรือใครจะทำเป็นก้อนกลมๆนะคะด้วยการใช้ช้อนแบบตักเป็นกลมๆ ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะก็จะหั่นเต๋าประมาณพอดีคำนะคะเราจะรองจานด้วยผักสลัดจากนั้นให้เรานำแตงโมเนี่ยไปแช่ตู้เย็นให้เย็นจัดเลยนะคะจะได้อร่อยค่ะต่อไปก็ไปเตรียมทำน้ำยำนะคะอันนี้เป็นผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยถ้าใครมีสะระแหน่เราแนะนำให้ใส่ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเข้ากันมากนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นก็จะเป็นหอมแดงนะคะประมาณสัก2หัวเล็กๆนะคะหลังจากที่หั่นหอมแดงแล้วแนะนำว่าถ้ามันเป็นชิ้นใหญ่เกินไปหรือติดกันเนี่ยแนะนำให้เราแกะออกจากกันด้วยนะคะเพื่อมันจะได้แบบกินง่ายนะคะมะนาวสัก1ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีพริกสดสัก2เม็ดจริงๆพริกสดเราใส่เพื่อตกแต่งนะคะตอนกินก็เคี่ยวออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องใส่พริกป่นด้วยนะคะมันก็จะมีรสเผ็ดในตัวอยู่แล้วเนาะทำน้ำยำกันค่ะใส่พริกที่เราซอยเมื่อกี้ในถ้วยข้าวคั่วนะคะพริกป่นหั่นบีบมะนาวลงไปถ้าใครไม่มีข้าวคั่วไม่ใส่ก็ได้นะแล้วก็ถ้าใส่เยอะมันจะข้นนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมน้ำกับซีอิ๊วขาวให้เยอะหน่อยนะคะแนะนำให้ทำแบบเหลวๆหน่อยเนาะเวลาไปราดแตงโมจะได้ทั่วถึงค่ะอันนี้เป็นน้ำต้มสุกนะคะจากนั้นก็ใส่ผักที่หั่นเมื่อกี้ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะถ้ามันข้นก็เติมน้ำได้อีกเนาะของเราใส่ข้าวคั่วเยอะไปหน่อยนะคะมันก็จะข้นๆหน่อยเดี๋ยวเราใส่น้ำเปล่าเพิ่มอีกค่ะจากนั้นก็นำแตงโมที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะคะออกมาแล้วก็ราดด้วยน้ำยำเลยค่ะลักษณะมันคล้ายแจ่วนะคะถ้าเราใส่ใบมะกรูดไปด้วยนี่เป็นลาบแน่นอนนะคะจะทำเป็นลาบแตงโมก็ได้นะเมนูนี้ต้องกินแบบเย็นๆนะคะถ้ามันไม่เย็นเอาเข้าตู้เย็นอีกรอบนะคะแช่แบบเย็นจัดจะยิ่งอร่อยทานแล้วสดชื่นกินกับข้าวได้เลยนะคะตัวนี้ปกติแล้วคนแก่ชอบกินแตงโมกับข้าวเนาะพอเรามาทำแบบนี้มันก็เหมือนกินลาบแตงโมนะคะอร่อยสดชื่นมากหน้าร้อนแบบนี้ลองทำทานกันดูนะคะ